สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุธที่31มกราคมนะครับแนวโน้มตลาดหุ้นเดือนกุมภาพันธ์มองในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับคือตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์มองตลาดไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์แต่ขึ้นไปจะไม่เกินไฮของเดือนมกราคมที่1850นะครับคือขึ้นไปจะมีแนวต้านแถว1840-1850แล้วก็ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังคาดว่าจะลงมาสู่1800กับ1780นะครับคาดว่าจุดต่ำสุดจะอยู่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันเกือบทั้งโลกนะฮะทั้งโลกก็จะเป็นเดือนที่มีการปรับตัวลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ตลาดเราลดไป10จุดนะฮะตามตลาดหุ้นทั่วโลกปิดไป1826ปริมาณการซื้อขาย 61,000 ล้านต่างชาติขายกองทุนขายฮะต่างชาตินี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับก่อนหน้านั้นซื้อไป 5,000 ล้านเมื่อวานนี้ขายไป 2,000 กว่าล้านก็เรียกว่าเล่นผิดทางหมดแล้วครับพอหุ้นจะทำนิวไฮแกไปซื้อฮะพอหุ้นตกแกไปขายนะครับเพราะนั้นการซื้อขายของต่างชาติอย่าไปดูฮะนะครับเล่นอย่างนี้ใครก็เล่นได้นะครับคือพอขึ้นไปเยอะๆก็มาเน็ตซื้อพอตกไปเยอะๆก็มาเน็ตขายนะฮะเอาละครับมาดูแนวโน้มก่อนนะฮะช่วงนี้ก็มองตลาดยังไซด์เวย์อยู่นะครับถึงแม้วันนี้ตลาดอเมริกาจะปรับตัวลงก็ตามมองว่าครึ่งเดือนแรกนะครับตลาดจะไซด์เวย์กรอบแนวต้าน1840-1850อันนี้เป็นเดือนมกราคมฮะมกราคมตลาดแล้วแรลลี่ขึ้นมานะฮะเกือบ100จุดฮะนะครับขึ้นมาจาก 1,000 นะฮะ 1,753 ขึ้นไป97จุดนะฮะสูงสุด 1,850 ตอนนี้เริ่มไซด์เวย์ละเริ่มลงแรงๆแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็มองตลาดไซด์เวย์นะครับตลาดไซด์เวย์เพื่อลงนะฮะไซด์เวย์ช่วงที่ไซด์เวย์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะการขายหุ้นปตท.สผ. IVL ปตท. GC นะฮะเห็นเชียร์กันจังนะครับจะขายหุ้นพวกนี้จะถูกขายออกแล้วก็จะถูกซื้อฮะถูกซื้อถามว่าขายแล้วไปซื้ออะไรซื้อรับเหมาก่อสร้างซื้อกลุ่มปูนนะครับแล้วก็ซื้อพวกพลังงานทางเลือกที่เป็นแลกการ์ดเพลย์นะฮะแล้วก็ซื้อกลุ่มโรงพยาบาลที่ปีที่แล้วไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงสวิตชิ่งฮะขายหุ้นที่ขึ้นมาเยอะไปซื้อหุ้นที่ยังไม่ขึ้นหรือไปซื้อหุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะฮะตัวช่วงนี้ตกหมดฮะตัวนี้ผมคิดว่าคนเริ่มชัดเจนนะฮะหุ้นทั่วโลกปรับฐานลงแรงก็จะลงหมดนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะขึ้นมาใหม่เพราะว่าเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่คนจะซื้อหุ้นเพื่อเอาปันผลในเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นมกราขึ้นกุมภาตกมีนาขึ้นนะครับก็จำง่ายๆแบบนี้นะฮะส่วนเมื่อวานตลาดปิด1826นะครับแนวรับดู1818เป็นหลักนะครับในช่วงครึ่งวันเช้าสมมติว่าตลาดลงมาแถว181820แล้วยืนได้อย่างนี้ตลาดจะดีดกลับฮะดีดกลับก็มีแนวต้าน1828กับ1834จำง่ายๆฮะแนวรับคือลบ6ถึงลบ8เป็นแนวรับลบ6ถึงลบ8นะครับถ้าลบมา8จุดแล้วยืนได้ก็มองจะดีดกลับนะฮะดีดกลับขึ้นไปก็มีแนวต้าน1828บวก2นะฮะบวก2แล้วก็บวก2แล้วก็บวก6เป็นแนวต้านนะครับบวก2บวก6แนวรับก็ลบ6ลบ8นะฮะสำหรับหุ้นที่แนะนำรายสัปดาห์นะครับคอมเซเว่นขึ้นไปแล้วนะฮะซิฟโก้เมื่อวานเพิ่งขึ้นตามสเต็กตาม CK ตาม ITD นะฮะ TBO ขึ้นไปแล้วหุ้นเด่นรายวันวันนี้ก็มี4ตัวฮะ TWPC นะครับวุ้นเส้นฮะตัวนี้จ่ายปันผลเยอะ BDMSTPI Polin Power ตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพวกพลังงานทางเลือกและกาดและกาดตอนนี้เหลือ2ตัวฮะ Polin Power กับบ้านปู Power นะครับแล้วก็ตัวที่4เป็นสเต็กพวกนี้ก็เป็นและกาดสังเกตว่าหุ้นที่เราเชียร์ช่วงนี้เป็นหุ้นและกาดหมดนะครับจะไม่เชียร์หุ้นที่ขึ้นมาทำนิวไฮแล้วนักวิเคราะห์ปรับราคาเป้าหมายขึ้นผมคิดว่าพวกนี้ไปไม่รอดหรอกครับนะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ดูตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองผลตอบแทนตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนมกราคมนะครับ
ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก็จะเป็นหางเสงชนะเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมา 17% นะฮะฮ่องกงกับ Nasdaq ขึ้นมา 9% นิกเกอิกับจีนนะฮะขึ้นมา 7-9% เซตขึ้นมา 5.5% ขึ้นมา 97 จุดนะครับแล้วก็ส่วนเดือนนี้นะฮะเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีจัดสัมมนานะครับหัวข้อหุ้นเด็ดรับอ่างเปานะฮะจัดวันอังคารที่6กุมภาพันธ์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4ฮะอาคารทิสโก้ทาวเวอร์นะครับก็ถนนสาทรเหนือนะฮะก็ใครที่ว่างก็เชิญมาฟังสัมมนาได้นะครับที่ห้องค้าหลักทรัพย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับสำหรับคนเล่นฟิวเจอร์ฮะช่วงนี้ก็คงเนื่องจากว่าตลาดเริ่มเป็นขาลงในระยะสั้นคาดว่าเซตจากเซต50จะขึ้นไม่เกิน1198ถึง1202นะฮะก็แนะนำให้หาจังหวะทยอยโอเพ่นช็อตตอนที่มันเด็ดกลับขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านนะครับแล้วก็เล่นทางลงอันนี้ได้แค่เดือนเดียวนะฮะแนวรับก็คือ1172กับ1156นะครับแล้วส่วนเดือนมีนาก็มองขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือระยะสั้นขาลงระยะกลางยังเป็นขาขึ้นนะฮะเซต50ปิดเมื่อวานลบไป9จุดครับอยู่ที่1186นะครับแนวรับวันนี้1180ลบ6จุดนะฮะถ้าลบไม่เกิน6ไม่เป็นไรฮะถ้าลบเกิน6ก็อาจจะลงถึงลบ12นะครับลบ6ลบ12นะฮะแนวต้านก็บวก2บวก6เป็นแนวต้านลบ6ลบ12เป็นแนวรับบวก6บวก2เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าตลาดเป็นขาลงสัญญาซีรีส์ H เริ่มเป็นดิสคาวเยอะขึ้นนะฮะดิสคาวถึง 5.7 จุดส่วนซีรีส์ M ดิสคาวเยอะเลย10จุดนะฮะก็แสดงว่านักลงทุนก็เริ่มมองแล้วว่าระยะ1เดือนน่าจะเป็นขาลงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็แนะนำหาจังหวะทยอยโอเพ่นช็อตโดยใช้1190เป็นสต็อปลอสนะฮะสำหรับใครโอเพ่นช็อตหมายความว่าเราโอเพ่นช็อตไปแล้วตลาดขึ้นมาทะลุ1190ปิดนะฮะทะลุ1190ก็ปิดช็อตเปิดลองแต่ว่าไปไม่ไกลนะฮะไป 1,202 ครับนะฮะสำหรับราคาทองคำนะครับราคาทองคำตอนนี้เฟดมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะฮะก็คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้อาจจะประมาณ 3-4 ครั้งถ้า4ครั้งก็คือขึ้นทุกๆไตรมาสขึ้นเดือนมีนาขึ้นเดือนมิถุนานะครับแล้วก็ขึ้นเดือนกันยาขึ้นเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นทองคำโลกก็เลยไม่รู้เอาไงดีนะฮะหุ้นทั่วโลกตกก็เป็นบวกแต่ว่าจะขึ้นไปแรงก็ไม่กล้าขึ้นก็เลยอยู่เฉยๆฮะอยู่ 1,339 ลบไปก็ไม่ลบเลยส่วนทองคำไทยบาทยังคงแข็งค่าครับลบไป40บาทอยู่ที่ 19,990 ก็แต่ว่า 20,000 แล้วกันนะฮะมาดูกราฟบ้างนะครับกราฟวันนี้ก็จะมีเรื่องของอันนี้เป็นแนวโน้มของเซตเดือนนี่แหละครับแนวโน้มของเซตเดือนหน้าอันนี้เดือนกุมภานะครับก็คาดว่าจะขึ้นไปแต่ไม่เกิน1,000อันนี้ของเซต50นะฮะเดี๋ยวขยายไปนิดนึงของเซตอินเด็กซ์ฮะไม่เกิน 1,850 นะครับคือไม่เกินไฮของเดือนกุมอันนี้แล้วก็ปรับตัวลดลงพูดง่ายๆว่ากุมภามกราขึ้นกุมภาตกนะฮะคิดกันง่ายๆนะฮะส่วนเซต50ตลาดหุ้นในของอเมริกาเริ่มลงแล้วนะฮะเริ่มมีคนขาดทุนละนะครับเริ่มก็ไปหลังจากเข้าไปซื้อออลไทม์ไฮก็เริ่มขาดทุนแรงๆนะฮะดาวโจนส์ลบไป 1.3 เท่านี้ตลาดเอเชียส่วนใหญ่เปิดลบนะครับที่เปิดบวกนี่ก็จะเป็นบางประเทศที่ลงมาเยอะแล้วพวกนี้ก็จะเปิดบวกนะฮะส่วนต่างชาติเมื่อวานนี้ขายสุทธิ 2,500 ล้านกองทุนก็ขายสุทธิไปเกือบ 2,000 ล้านนะฮะราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลงแล้วครับน้ำมันก็ไปจบรอบที่67เหรียญตอนนี้ลงมา64นะฮะสำหรับ WTI Brent ก็ไปจบรอบที่ 71.5ตอนนี้อยู่ 67.9 เริ่มลงแล้วครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับพวกปตท.สผ.จีซี IVL IRPC ไทยออยล์นะครับเชียร์ซื้อปรับเป้ากันขึ้นผมมองไม่มีอะไรเลยนะฮะราคาทองคำทรงตัวฮะสังเกตนะครับอันอื่นนี่ค่อนข้างจะไม่เคยสวยทองคำยังโอเคอยู่นะครับส่วนดาวโจนส์ปรับตัวลดลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณขายระยะสั้นนะครับสังเกตนะฮะตอนนี้มีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์แล้วก็ RSI ทำนิวโลไม่ค่อยดีแล้วครับนะฮะนี่ก็ขึ้นอยู่ก็จะลงแรงหรือว่าจะไซด์เวย์ก่อนแล้วค่อยลงแรงเลยนะฮะก็เป็นได้2กรณีสำหรับ
หุ้นที่เชียร์ไว้ในรายสัปดาห์นะครับคอมเซเว่นขึ้นมาแล้วครับ 17.4 นะฮะวันนี้ก็ดู 17.5 ไม่ผ่านขายก่อนครับถ้าผ่านได้ก็ไป18นะฮะซิสโก้เมื่อวานเพิ่งขึ้นนะครับวันนี้อาจจะลงมาซื้อแถวประมาณ 9.9 นะครับส่วนเป้าหมายยังมองที่ 10.6 นะฮะซิสโก้เมื่อวานขึ้นมาครับTVO ขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ติดแนวต้านอยู่ 34.5 นะครับ True เมื่อวานนี้ลงมานะครับ True ลงมาก็แนวรับประมาณ 6.6 นะครับ 6.6 กับ 6.5 ทยอยซื้อครับอันนี้เป็นตัวที่จ่ายปันผลเยอะไทวานะฮะ TWPC นะครับเมื่อวานนี้ปิดไฮครับ 9.9 นะครับแนวรับวันนี้ก็ 9.7 ส่วนเป้าหมายรอบนี้ก็ 10.4 10.5 BDMS เพิ่งขึ้นฮะตกมานานเพิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้21.6นะครับแนวต้านวันนี้ก็22ส่วนแนวรับก็ประมาณ 21.4 นะฮะอีก2ตัวสุดท้ายครับโพลินพาวเวอร์นะครับตัวนี้เริ่มไซด์เวย์ละนะฮะเริ่มไซด์เวย์กรอบนี้ฮะแนวรับก็8บาทนะครับลงมาทยอยซื้อครับสเต็กเพิ่งขึ้นฮะแนวรับ25กับ 24.9 นะครับแนวต้านก็26กับ26.5นะครับอันนี้เพิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าตลาดมีการเทขายกลุ่มพลังงานแล้วก็เข้ากลุ่มพวกนี้ก็เป็นไปตามที่เคยบอกไว้นะครับส่วนเซตอินเด็กซ์ฮะลาย30นาทีวันนี้ดู1181อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับลบประมาณ8จุดฮะถ้าลบ6ถึงลบ8แล้วยืนได้ก็จะดิดกลับแต่ดิดกลับไปก็ไปไม่ไกลนะฮะมีแนวต้าน1828 1834ถ้าลบเกินต่ำกว่า1818อันนี้ไม่ดีฮะจะลงมาตั้งฐานใหม่ที่1810นะฮะสําหรับเซฟ50ครับวันนี้เปิดมาลงก็ดู1180เป็นหลักนะครับถ้าหลุด1180ไม่ดีฮะถ้าไม่หลุดก็จะเด็ดกลับนะครับเหมือนตรงนี้ฮะอันนี้ไม่หลุดอันนี้หลุดในระหว่างวันนะครับถ้าหลุดมาก็ลงมา1174ถ้าไม่หลุดก็เด็ดกลับนะฮะมีแนวต้าน1188 1892สําหรับสัญญาซีรีส์ Hก็ดู1177นะครับ1177ถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรฮะถ้าหลุดก็ลงมา1172นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่บริเวณนี้ฮะ118 1184นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่ทางนครสวรรค์นะครับวันเสาร์นี้เจอกันนะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับก็เจอกันที่สัมมนานะครับทิสโก้กับเซตอินเด็กซ์นะฮะกับเซตนะฮะไม่ใช่เซตอินเด็กซ์ทิสโก้กับเซตชี้ช่องรวยสู่ภูมิภาคปี4นะฮะนครสวรรค์โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปานะฮะแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาก็จะเริ่มจัดสัมมนากันตั้งแต่ช่วง 9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็ไปพบกันได้ที่นั่นนะฮะส่วนกำหนดการก็คือนี่ครับก็มีช่วง 9 โมง 10 นาทีถึง 9 โมง 55 ก็จะเป็นช่วงเปิดลิสต์กองทุนเด่นปีจอนะครับกองทุนเด่นปีจออันนี้ก็เป็นคุณสารัตน์นะฮะจะไปพูดผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้นะครับทิสโก้จำกัดนะฮะก็คุณสารัตน์นะครับเป็นคนพูดนะฮะเปิดลิสต์กองทุนเด่นปีจอสำหรับใครที่ชอบซื้อกองทุนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศกองทุนเฮลท์แคร์ดีไหมกองทุนจีนดีไหมกองทุนญี่ปุ่นดีไหมนะครับก็ไปหาคำตอบได้กับคุณสารัตน์นะฮะในช่วงตั้งแต่9โมงถึง10โมงจำง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมี coffee break นะฮะมีเบรกแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดพอร์ตด้วยสต็อกสแกนนะฮะจัดพอร์ตต้อนรับปีจอพร้อมเทคนิคสแกนหุ้นเด่นนะฮะอันนี้สำหรับท่านใดที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับแทนที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟทุกวันก็ดูสต็อกสแกนเป็นหลักนะฮะดูได้ทั้งหุ้นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหุ้น value stock นะครับมีการตั้งข้อมูลต่างๆได้นะฮะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นจะดูหุ้นที่มัน PE ratio ต่ำกว่าตลาดนะฮะแล้วก็ price to book ต่ำๆนะฮะแล้วก็ให้ yield สูงๆก็ขี่เข้าไปได้นะครับคนที่จะมาพูดก็จะเป็นนักวิเคราะห์สำนักทิสโก้นะฮะคุณธนพลนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับตั้งแต่ 11:30 น.ถึงบ่าย3ถึงบ่ายถึงเที่ยงครึ่งนะฮะก็จะเป็นเจาะลึกหุ้นเด็ด
ใครรุ่งใครร่วงกับกูรูทิสโก้นะครับก็จะมีผมกับคุณอภิชาตินะครับก็เป็นคนแนะนำนะฮะก็จะเป็นหุ้นไทยนะครับเพราะนั้นทั้งแนวโน้มตลาดทั้งหุ้นเด็ดทั้งฟันดาเมนทัลต่างๆก็จะมีคำตอบอยู่ในนั้นนะครับสำหรับใครที่อยู่ทั้งนครสวรรค์ก็เรียนเชิญนะฮะก็พบกันได้ที่นู่นในวันเสาร์นะฮะโรงแรมอีกทีนะฮะโรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้จะไม่มีอัดเทปนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็พบกันใหม่อีกครั้งนึงวันจันทร์นะครับส่วนใครที่ยังฟังสัมมนารายเดือนก็เจอกันวันอังคารฮะวันอังคารหน้าที่ห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4ครับสวัสดีครับ